ศึกฟุตบอล AFC Champions League 2015 รอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่ 2 ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกออกไปเยือนกวางโจว R&F ทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีกโดยในงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันอเล็กซานเดอร์กามาหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเกมที่จะต้องพบกับกวางโจว R&F จะไม่สั่งให้ลูกทีมเล่นตั้งรับอย่างแน่นอนแม้ว่าจะต้องเล่นในฐานะทีมเยือนก็ตามพร้อมทั้งได้ศึกษาวิธีการเล่นของอับดุลราซัก ฮัมดัลลอห์กองหน้าตัวเก่งของกวางโจวที่เป็นรองดาวซันโวไชนีสซูเปอร์ลีกฤดูกาลที่แล้วมาเป็นอย่างดีขณะที่สุชาวนุชนุ่มกัปตันทีมบุรีรัมย์ยอมรับว่ากวางโจวเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เกมนี้บุรีรัมย์ต้องการ3แต้มกลับไปและเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีเหมือน3ปีก่อนที่เอาชนะไปได้2-1ด้านคอสมิธ ครอนท่าผู้จัดการทีมกวางโจว R&F มองว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญและได้เน้นในเรื่องของเกมรับของทีมเพื่อคว้า3แต้มให้ได้โดยหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวอเล็กซานเดอร์กามาได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามเยซิลซานสเตเดียมสนามที่ใช้แข่งขันจริงซึ่งสภาพทีมล่าสุดต้องรอเช็คความฟิตของเดียโก หลุยส์ ซานโตกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลที่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเนื่องจากอาหารเป็นพิษและต้องแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างไรก็ตามกุนซือบุรีรัมย์ยืนยันว่ามีนักเตะที่สามารถทดแทนได้สำหรับสถิติของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เจอกับสโมสรจากจีนในศึก AFC Champions League 6 ครั้งสามารถเอาชนะได้ 3 เสมอ 1 และแพ้ 2 โดยเคยเอาชนะกวางโจวในนัดที่ออกไปเยือนเมื่อปี 2012 ไป 2-1 และกลับมาเล่นในบ้านแพ้ไป 1-2โดยศึกฟุตบอล AFC Champions League 2015 ระหว่างกวางโจว R&F พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะแข่งขันในวันนี้ที่สนามเยซิลซานสเตเดียมในเวลา 18:30 น.ตามเวลาในประเทศไทย